วันนี้เราก็มาให้พี่ฉิมทำการสอนเรื่องของการโปรเซสภาพอีกคลิปนี้มีชื่อว่าโทนดูแพง เออใช่โทนดูแพงเป็นชื่อที่เราได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เกาหลีไม่ใช่คือมีคนอุตส่าห์มาตั้งชื่อให้ผมในอัลบั้มบอกพี่สอนโทนนี้หน่อยแล้วตั้งชื่อให้เสร็จเลยนะโทนที่มันดูแพงๆเราก็เลยแบบเอาสั้นๆน้องๆจะได้จำง่ายๆพี่ฉิมโทนดูแพงเกาหลีไหมมันเกาหลีโทนดูแพงคิมจองอึนไม่นะผมว่าไม่ใช่นะไม่งั้นชื่อที่เขาตั้งให้จริงๆก็คือโทนที่ดูแพงๆเขาก็ตั้งอันนี้ให้มันเป็นยังไงก็ลองดูเปิดให้ดูสิภาพมันจะออกมาเป็นประมาณนี้สีโทนประมาณนี้โทนเนี้ยเขาก็บอกว่ามันดูแพงซึ่งผมก็ไม่แน่ใจในชื่อนั้นนะฮะแต่ว่าก็มีคนอุตส่าห์ตั้งชื่อให้แล้วก็ตามนั้นไปแล้วกันตอนแรกผมก็คิดไม่ออกว่าจะใช้ชื่ออะไรดีแล้วเขาตั้งให้ก็เอาเลยใช่ไหมรีบเอาเลยคว้าเลยไม่ต้องใช้งานไปหนึ่งอย่างไม่ต้องใช้สมองนั่งคิดอีกแล้วโอเคเรื่องชื่อจบไปผ่านไปนะฮะจะเสิร์ชมาเจอหรือเปล่าไม่รู้นะฮะจะเสิร์ชว่าอะไรเนาะจริงๆสู้เข้ามาในแบบเดี๋ยวทำเพลย์ลิสต์ให้ดีกว่า Process เป็นไลท์รูมผมทำเพลย์ลิสต์อยู่แล้วหาเอาละกันว่าไอ้โทนดูแพงจริงๆก็ว่าเสิร์ชอย่างนี้เลย ilovetogo.com เว้นโทนดูแพงเจอแน่นอนมีอยู่คนเดียวงั้นก็มาเป็นโทนนี้แล้วกันภาพนี้ถ่ายในช่วงเวลาไหนมาดูกันก่อนถ่ายตอน 5:05 ที่ M Quartier M Quartier แพงแล้วแพงแล้วแค่นี้ก็แพงแล้วทีนี้มันโลเคชั่นอะไรมันก็คงช่วยเสริมกันเรื่องของแสงเรื่องของอะไรเงี้ยการแต่งตัวเงี้ยก็คงจะช่วยเสริมกันไปก็จะออกมาเป็นภาพโทนประมาณนี้ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า before เป็นยังไงผมว่ากด develop เข้าไปนะฮะแล้วก็กด reset ปึ้งอันนี้คือ before มันไม่ค่อยต่างนะก็ไม่ถือว่าต่างมากคือมันเป็นจุดที่ถ่ายแล้วจะได้ประมาณนี้ในช่วงเวลานี้นะแล้วผมถ่ายออกมาให้สว่างนิดนึงซึ่งจริงๆนี่ถือว่าสว่างเกินไปนะอืมใช่เพราะว่าผมไม่ได้มองเข้าไปใน EVF ด้วยความขี้เกียจแต่บอกทุกคนเลยนะฮะเวลาวัดแสงต้องมองไปใน EVF นะฮะแต่ตัวเองถึงเวลาเหนื่อยๆขี้เกียจก็ถ่ายไปเถอะดู LCD จบเดี๋ยวก็มาโปรเซสใน Lightroom เอานิดหน่อยจริงๆกะให้พอดีอยู่แล้วแต่ด้วยสถานการณ์บางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้เราแบบละเลยในดีเทลบางอย่างไปถามว่าแสงเวอร์ไปมั้ยเวอร์ไปตอนถ่ายถือว่าไม่โอเคต้องมีการแก้ไขนะครับก็มาแก้ไขใน Lightroom นั่นแหละแต่ว่าภาพโดยรวมเนี่ยผมต้องการถ่ายสว่างๆอยู่แล้วนะภาพมันก็จะออกมาเป็นแนวๆประมาณนี้ทีนี้ก็มาดูเรื่องการปรับโทนกันดีกว่าอ่ะอย่างแรกผมข้ามเบสิกไปก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาปรับตอนสุดท้ายเลยผมมาที่โทนเคิร์ฟก่อนเดี๋ยวผมจะทำการทำให้ภาพมันดูฟ้าๆเข้าไปอีกนะฮะปกติเข้ามาตอนแรกเนี่ยของคุณถ้าไม่ได้เซตอะไรอาจจะเป็นแบบนี้คุณก็ต้องมาคลิก to edit point curve นะฮะเพื่อให้สามารถจะ point ได้แล้วคุณก็จะหลดลงไปดึงตึงตึงมีกระดิกนิดนะฮะแล้วก็ยกส่วนมืดสุดขึ้นลดส่วนสว่างสุดลงแล้วก็จะไปยกตรงกลางอันนี้ก็แล้วแต่นะประมาณนี้ก็ไปปรับของตัวเองดูว่าเหมาะสมประมาณไหนอันนี้ก็คือทำโทนเคิร์ฟเรียบร้อยแล้วตัวต่อไปเราก็มาเรื่องของ color ก็กดที่ color ออกมานะฮะบางคนอาจจะแบบว่าเข้ามาถึงมันสั้นๆอย่างนี้นะฮะมากดตรง all นะครับมันก็จะเปิดมาทุกสีเริ่มต้นเลยผมจะมายุ่งกับเรื่องของสีผิวก่อนสีผิวก่อนยังไงผมก็มาดึงตรง luminance ขึ้นตรงนี้นะให้สีผิวออกดูขาวๆก็ยิ่งขาวหนักเลยไม่ไหวละรับไม่ได้ผมขอกลับไปที่ basic แล้วลดexposure ลงนิดนึงไม่งั้นปรับรูมไม่ได้นะฮะปรับนิดนึงให้มันแบบเห็นเดี๋ยวค่อยมาดูดีเทลตรง exposure อีกทีนึงผมกลับมาที่เดิมก็คือตรง color เนี่ยก็คือมาปรับ luminance ขึ้นอย่างเงี้ยเพื่อให้ผิวขาวขึ้นประมาณนี้อันนี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มพอดีแล้วแล้วก็ผมก็จะมาปรับสีแดงฮะตรงนี้ขึ้นไปอย่างเงี้ยอันนี้เกี่ยวกับปากเห็นมั้ยดึงไปดึงมาเนี่ยมันเกี่ยวกับปากเนี่ยผมจะปรับขึ้นมาประมาณนี้แล้วก็ปรับ saturation ขึ้นนิดนึงเป็นประมาณนี้แล้วผมก็จะมาต่อที่สีเหลืองตัวนี้นะฮะผมก็จะปรับฮิวไปทางซ้ายเห็นไหมสีเหลืองกระทบอะไรบ้างกระทบด้านหลังผมว่าปรับฮิวไปทางซ้ายผมจะให้มันออกเป็นสีประมาณนี้มันจะกระทบแถวๆนี้จะได้โทนประมาณนี้แล้วผมก็มาเร่งตรงซาตูเรชันขึ้นเห็นไหมกระทบอะไรบ้างอ่ะคุณต้องลองเล่นดูนะว่าคุณอยากได้ภาพแบบไหนผมว่ามันเร่งขึ้นประมาณนี้โอเคอันนี้สีเหลืองจบไปต่อมาผมก็มาที่สีเขียวสีเขียวนะฮะผมก็จะลากมันตรงนี้เลยให้มันเป็นเขียวแบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะดึง saturation ลงเบรกลงไปประมาณนี้คุณกำลังเล่นคู่สีกับตึกน้ำตาลข้างหลังวะเพราะผมรู้ว่าถ่ายตรงนี้มันจะได้เขียวตรงนี้ไงมันจะมีเขียวตรงนี้แน่นอนอ่ะมุมเนี้ยมันจะต้องได้แบบนี้ผมก็เลยมาเล่นสีเขียวตรงนี้อยู่เพราะว่าจริงๆภาพถ่ายในเซตเนี้ยมันจะมีอีกหลายจุดมากผมเลือกภาพนี้มาเพราะว่าค่อนข้างจะมีองค์ประกอบที่ถือว่าครบระดับนึงแล้วก็ง่ายต่อการที่จะปรับนะผมก็เลยมาปรับเขียวประมาณนี้แต่ไม่ได้สนใจตึกข้างหลังใช่ไหมก็แค่เล่นเขียวไว้ตาม
ามที่แบบเคยปกติก็แบบให้มันเป็นเขียวโทนนี้ใช่ผมต้องการเขียวโทนนี้ซึ่งในแต่ละภาพเนี่ยไอการปรับเขียวตรงนี้ไม่เท่ากันนะคุณต้องดูโทนภาพดีๆเพราะว่าต้นไม้ของวันนั้นเนี่ยบางทีมันก็สีเขียวมันก็ต่างกันไปนะคุณก็ต้องดูบางทีในเซตเดียวกันเนี่ยผมต้องไปปรับเขียวแก้ก็มีแล้วผมก็ลดลูมิเนนซ์ลงนิดนึงประมาณนี้ก็ไม่ค่อยรู้สึกนะเป็นความสบายใจเป็นความสบายใจต่อมาผมก็มาที่สีอัลควาปกติผมไม่ค่อยยุ่งคราวนี้ผมยุ่งดูนะเพราะกระจกใช่ไหมมันเกี่ยวกับอะไรคุณดูนะมันเกี่ยวกับไอ้หลังคาตรงนี้ใช่ไหมผมจะปรับสีอัลควาไปทางประมาณให้ออกไปทางน้ำเงินจะไม่ให้ติดเขียวแบบนี้เพราะอะไรอ่ะเพราะผมอยากให้ภาพทั้งภาพเนี่ยมันมีสีน้ำเงินสีฟ้าอยู่ผมก็ลากไปประมาณนี้ส่วนลูมิเนนซ์ผมลดลงนิดนึงสังเกตนะมันจะเกี่ยวกับท้องฟ้าด้วยนะเห็นปะผมก็ลดลงนิดนึงให้ท้องฟ้ามันมีสีฟ้าอ่อนอ่ะต่อมาผมมายุ่งกับสีบลูผมก็จะลากไปทางนี้คุณเห็นป่ะสีบลูกระทบอะไรบ้างมันจะกระทบหลังคารถไฟฟ้ากระทบท้องฟ้านะแล้วกระทบป้ายโฆษณาซึ่งป้ายโฆษณามันเป็นสีอะไรก็ได้เพราะมันเปลี่ยนสีไปเรื่อยเพราะงั้นผมจะไม่สนใจป้ายโฆษณาแต่ผมจะสนใจท้องฟ้าพวกหลังคาพวกอะไรเงี้ยโทนทั้งภาพเงี้ยผมจะลากสีบลูลงไปประมาณเท่านี้จากเดิมมันอยู่อย่างงี้ใช่ผมจะลากลงไปประมาณนี้แล้วผมก็เพิ่มซาตูเรชั่นขึ้นมาอีกนิดนึงประมาณนี้เห็นไหมมันนิดนึงมันรู้สึกเหมือนกันนะอ่อนๆ saturation เนี่ยก้าวรู้สึกเหมือนกันนะว่าเป็นอะไรที่ขยับนิดนึงมันไปเยอะเนี่ยผมก็จะได้โทนภาพมาประมาณนี้แหละส่วนสี purple กับ magenta ผมไม่ยุ่งนะเพราะว่าภาพทั้งภาพจะถูกคอนโทรลด้วยสีฟ้าๆต่อมาผมมาที่ speed tone speed tone ตรงนี้นะอันนี้ผมปิด color ไปก่อนมาที่ speed tone แล้วผมก็มาเลือกตัวนี้ฮะตรง shadow นะฮะตรงเนี้ยตรง shadow เนี่ยผมก็มาเลือกสีนี้ปึ้งเข้าไปเออสวยมันก็จะได้โทนประมาณนี้สวยอ่ะรู้สึกมั้ยมันคือตัวง่ายง่ายอ่ะ before เป็นงี้ after เป็นงี้คือตอนแรกที่ผมเซตสีเอาไว้เนี่ยเห็นไหมผมจะเซตให้มันออกน้ำตาลนิดๆแล้วผมมาเบรกด้วยสปิดโทนตัวนี้เลยสีฟ้าเพราะผมรู้ว่ามันเป็นการเบรกสีระหว่างร้อนกับเย็นมันจะพอดีกันมันสวยเลยอ่ะอันเนี้ยแต่ผมจะไม่จบเท่านี้เพราะว่าผมต้องการสกินโทนอีกสีนึงผมจะปิดสปิดโทนเรียบร้อยแล้วผมจะไปที่คัลเลอร์อีกทีนึงเพื่อมายุ่งกับเรื่องของสีส้มและสีแดงสีผิวอ่ะสีผิวคุณใส่สปิดโทนเมื่อกี้มันทำให้ผิวเปลี่ยนสีนิดนึงใช่ไหมคุณมีผลแก้ใช่ไหมมีผลคือมันต้องมีค่อยๆปรับจูนง่ามันไม่ได้จบอยู่ในทีเดียวแล้วภาพหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่หมายความว่ามันจะซิงค์ไปอีกภาพหนึ่งได้ซะทีเดียวมันได้คร่าวๆบางทีเราต้องมีไฟนอลเมดอยู่ในหัวเราเพื่อจะได้โทนแบบนี้ทั้งเซตทั้งอัลบั้มซึ่งผมก็มีไอ้ตัวคลิปที่สอนเอาไว้แล้วว่าปกติทำไงไม่ต้องนั่งกลับมาแก้อะไรเงี้ยผมก็มาลองปรับสีผิวดูนิดนึงผมจะให้สีผิวออกไปทางสีส้มอีกนิดนึงแล้วตรงเลดผมก็ปรับไปทางนี้เห็นไหมมันจะกระทบนิดนึงให้แดงหน่อยคร่าวๆประมาณนี้ผมจะให้สีผิวออกโทนๆประมาณนี้โทนนี้ผมบอกก่อนว่าจะไม่เหมือนโทนนิยสารญี่ปุ่นนะเพราะว่าโทนนิยสารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเน้นสีผิวไปในทางเขาจะซีดนึงสีแบบนี้แต่ว่าโทนนี้ผมต้องการให้สีผิวออกมาโทนแบบนี้เลยแต่พูดถึงนะเมื่อกี้ที่คุณพยายามทำให้มันเหมือนญี่ปุ่นนะก้าวมันก็ไม่เหมือนนะเพราะก้าวมีความรู้สึกว่าวันนี้แบบเขาไม่ได้แบบไปทางฮิปสเตอร์เขาไม่ได้เป็นทางญี่ปุ่นแบบนั้นญี่ปุ่นเพราะงั้นเราต้องดูหลายๆอย่างไม่ใช่ว่าทุกอย่างนี่ยัดญี่ปุ่นเข้าไปเลยคือคุณคิดตั้งแต่แรกว่าเป็นอะไรอย่างเซตนี้ผมไม่คิดถึงความเป็นญี่ปุ่นเลยผมมีภาพนี้เป็นไฟนอลเมดอยู่แล้วแล้วผมก็แค่มาทำให้ได้อย่างที่คิดเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะเป็นญี่ปุ่นเลยมันไม่ใช่ญี่ปุ่นนะเพราะดูเขาก็จะแต่งตัวแบบมันอันนี้แหละไทยๆแล้วใส่ตุ้มหูที่มันดูมันดูมันไม่ได้แบบเป็นฮิปสเตอร์แบบที่คุณชอบทำมันไม่ใช่โทนนั้นเพราะงั้นทุกอย่างมันต้องไปในทิศทางเดียวกันบางทีพอแต่งตัวอยู่ที่โลเคชันสไตล์การทำผมมันก็เป็นอีกสไตล์ใช่โทนภาพต้องเขาเรียกว่าส่งเสริมกันไปในทิศทางนั้นพอตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยผมจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายคือไปปรับที่ Camera Calibration ผมปิด Color ไปก่อนแล้วมาเปิด Camera Calibration มีคนถามใน YouTube ว่าพี่ครับระหว่างไอตัว Selective Color ก็คือไอตรง Color ตัวเนี้ยนะตัวเนี้ยกับ Camera Calibration นี่มันต่างกันยังไงเพราะว่าเขาบอกว่าถ้า Selective Color นี่มันปรับเฉพาะสีถ้า Camera Calibration นี่มันปรับไปทั้งภาพเขาก็เลยแบบไม่ค่อยกล้าใช้ Camera Calibration เพราะว่ามันกระทบไปทั้งภาพไงมันอาจจะดูคอนโทรลยากแต่มันก็อาจจะไม่ยากไปซะทุกสถานการณ์นะบางทีมันน่าจะง่ายบางสถานการณ์เพราะมันคอนโทรลไปทั้งภาพอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็อยากจะปรับไปทั้งภาพอะเราจะเอาทั้งหมดอะอันนี้แล้วแต่มุมมองนะฮะผมบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ว่าจะฟันธงไปได้ว่าอะไรดีกว่ากันแต่ว่าเวลาปรับผมใช้ทั้งคู่ผมจะปรับคัลเลอร์ก่อนแล้วค่อยมาคาเมล่าคาลิเบชันเพราะบางทีเนี่ยผมเองก็เบื่อคาแรคเตอร์ที่มันมาตั้งแต่แรกผมก็เลยแบบมาปรับคาเมล่าคาลิเบชันนิดนึงบิดให้มันแบบออกแปลกนิดๆแต่ว่าเป็นไปอย่างที่เราต้องการแล้วมันจะเกิดส่วนผสมไฟนั้นคิดไล่รูมแล้วเลยออกมาได้บ่อยๆเพราะว่ามันเกิดการบิดเกิดการส่วนผสมที่มันแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยโทนมันเกิดขึ้นได้จากการเอาอะไรบางอย่างเนี่ยทูที่มีก็มีอยู่แค่นี้แต่เอ๊ะทำไมโทนไม่เหมือนกันเนาะบางทีแบบปรับอันนี้เยอะอันนี้น้อยใช้อันนี้ก่อนใช้อันนี้ทีหลังอย่างเงี้ยส่วนผสมที่ต่างกันมันก็ทำให้ได้รสชาติของภาพที่ต่างกันโทนที่มันแตกต่าง
ราะงั้นอย่าไปกลัวที่จะปรับนะฮะแล้วก็อย่าได้ถามผมว่ามันคืออะไรคือหมายถึงว่าอย่าไปถามว่าอะไรแต่ละทูอันนี้ยังไงมันคืออะไรเหรอต่างกันยังไงเพราะผมเชื่อว่าผมก็รู้เท่าๆกับคุณว่า selective color คือปรับเฉพาะสี camera calibration คือปรับทั้งภาพสี primary ทั้งภาพก็ตามชื่อที่มันเขียนแต่เรามาสนใจที่ผลดีกว่าว่าถ้าลองปรับลองมิกกันเนี่ยผสมผสานกันเบลนไปเบลนมาเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงนะฮะเล่นไปบ่อยๆเนี่ยคุณก็จะแบบสามารถสร้างโทนใหม่ๆอย่างที่ตัวเองอยากได้อ่ะมาต่อที่ camera calibration กันว่าผมปรับอะไรบ้างสำหรับเซตนี้อย่างแรกเลยเนี่ยเซตเนี้ยผมจะไม่ให้มันออกติดเขียวถ้าคุณดูดีคุณจะรู้สึกว่าภาพมันมีความติดเขียวอยู่หน่อยๆน่าจะเป็นตอนที่ทำสปลิตโทนป่ะใช่เป็นตอนที่ทำสปลิตโทนแต่ว่าสปลิตโทนผมไม่ได้ใส่เขียวแต่โดยเบสิกของภาพในการปรับแบบนี้มันจะติดความเขียวนิดๆซึ่งภาพนี้ผมไม่ต้องการแบบนั้นผมก็จะมาปรับตรงนี้ฮะตรงชาโดว์ตรงทินเนี่ยผมจะปรับไปทางสีชมพูมาเจนต้าตัวนี้ลากขึ้นไปปุ๊บประมาณนี้เพื่อลดการติดเขียวอย่างแรกเลยใช่ไหม before แบบนี้ after แบบนี้มันจะนิดนึงแต่มัน remove เขียวไปได้แล้วต่อมาสีผิว red primary สังเกตว่าปรับไปปรับมาเนี่ยหน้าแดงผมก็จะมาปรับตัวนี้ฮะ red primary ไปทางสีส้มเออดีขึ้นจริงเป็นไงดูเป็นผิวคนแหละแล้วผมก็ปรับ saturation ขึ้นนิดนึงอันนี้ปรับ sat ขึ้นไปเพื่อผมต้องการให้ปากเขามีความแดงมีความส้มโทนประมาณนี้ผมต้องการโทนนี้แหละคือมีอยู่ในใจอยู่แล้วว่าต้องการโทนนี้จะทำโทนนี้ไม่งั้นความจี๊ดมันต้องประมาณนี้จากนั้นผมก็มายุ่งกับ green primary ผมก็ปรับขึ้นไปเนี่ยคุณดูนะลองปรับเล่นดูก็ได้ฮะมันกระทบหลายอย่างนะอย่างที่บอกไปแต่แรกว่ามันไม่ใช่กระทบแค่แบบสีเขียวมันเป็นกรีนไพรมารีมันกระทบเขียวข้างหลังด้วยเป็นโทนประมาณนี้เห็นไหมแล้วมันกระทบผิวด้วยนะผมก็ปรับขึ้นไปอย่างนี้ผมปรับขึ้นไปจากก่อนปรับเป็นอย่างนี้หลังปรับเป็นอย่างนี้มันกระทบเขียวข้างหลังแล้วก็กระทบผิวนิดๆเสร็จแล้วผมก็มาดันแซทูเรชั่นขึ้นอีกหน่อยคุณไม่ยุ่งกับเขียวเพราะคุณต้องการจัดการต้นไม้ข้างหลังใช่ไหมใช่ผมต้องการเขียวโทนนี้แต่มันก็โดนทั้งภาพมันโดนทั้งภาพอยู่แล้วมันโดนผิวด้วยSelective ไม่ได้ให้โทนเขียวแบบที่ผมอยากได้สักทีบางทีมันติดว่าเฮ้ยมันไม่ได้สักทีอย่างเงี้ยมันก็มีต่อมาผมไม่ยุ่งกับบูพายมารีอ่ะลองลากเล่นๆจะเกิดอะไรขึ้นแดงกับเหลืองผมลากบูพายมารีขึ้นมาประมาณนี้เพื่อให้สีผิวกลับมาเป็นแล้วมากระทบต้นไม้ไหมกระทบเหมือนกันแต่ว่ายิ่งปรับคุณสังเกตนะถ้าเกิดผมปรับไปทางซ้ายเนี่ยต้นไม้จะออกอมเหลืองสีเขียวจะออกอมเหลืองถ้าผมปรับไปทางขวามันจะออกอมน้ำเงินซึ่งผมต้องการแบบนี้พอดีแล้วผมก็ได้สีผิวกลับมาด้วยต้องการพอดีเลยผมบอกแล้วมันคือการแบบผสมผสานบางทีเราเล่นไปบ่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเงี้ยเรามาดูที่ผลลัพธ์ฟาดดูนะว่ามันกระทบอะไรบ้างมันก็สนุกดีนะผมว่าเนี่ยประมาณนี้ผมปรับบูมแฮนรี่ขึ้นมาประมาณนี้แล้วผมก็ขอลดแซทูเรชั่นลงนะฮะปึ๊บลดแซดแล้วดีน่าจะไปลงตัวที่ประมาณโทนนี้ตรงนี้ลดแซดลงคือมันค่อยๆปรับค่อยๆจูนกันไปโอเคนะครับอันนี้คือ camera calibration ก็เสร็จลงคราวนี้ผมจะกลับไปที่แท็บเบสิกบ้างเพื่อจะไปปิดจ็อบกันตรงนั้นเนื่องจากภาพทั้งภาพเนี่ยมันยังติดโทนที่ออกเป็นเขียวๆอยู่ผมจะมาแก้ไว้บาลานซ์ไปทางสีชมพูหรือสีมาเจนต้าซึ่งมันตรงข้ามกับเขียวผมจะดันไว้บาลานซ์ทินเพิ่มเข้าไปนะฮะเป็นไงบ้างและคราวนี้ผมจะมายุ่งกับการปรับสว่างให้มันได้แบบที่ผมต้องการจริงๆแล้วเพราะตอนแรกผมดันเอ็กซ์เพรสชั่นลงเพื่อจะได้เห็นดีเทลครบง่ายๆดันแบบง่ายๆไปเลยแต่คราวนี้ผมจะมาปรับมืดสว่างแบบที่ผมต้องการจริงๆผมดันเอ็กซ์เพรสชั่นกลับมาผมจะค้างไว้ประมาณนี้แล้วผมจะขอลดไฮไลท์ไปเยอะๆเลยประมาณนี้แล้วผมก็จะดันชาโดว์ขึ้นหน่อยภาพที่ได้จะออกมาเป็นโทนประมาณนี้คุณลดไฮไลท์เพื่ออะไรผมรู้สึกว่าดีเทลตรงเสื้อเนี่ยมันหายเนื่องจากเป็นชุดขาวนะเหมือนมันเอาง่ายเอาง่ายเนี่ยถ้าไม่ลดเลยเนี่ยก็คือแบบดีเทลชุดหายหมดเลยรอยยับรอยอะไรของชุดไม่มีผมก็เลยลดไฮไลท์ลงมาเพื่อเก็บดีเทลชุดครบแล้วฮะเซตติ้งทั้งหมดนะฮะโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วฮะมาดูก่อนใช้หลังใช้กันนี่เป็นจุดที่ผมกลัวมากนะฮะในการถ่ายคลิปกับการปรับแบบเราฟิลกับมันเนี่ยมันต่างกันมันต่างกันตอนเราฟิลนี่เราจะแบบทำไปเรื่อยๆแล้วก็นั่งมีเวลาพยายามทำให้มันได้แบบ final image ที่เราอยากจะได้นะฮะมีสติมีสมาธิเทียบภาพที่โพสเซตไว้ตอนแรกกับภาพที่โพสเซตตอนถ่ายคลิปนะผมก็จะขอกด Y นะฮะเพราะภาพนี้ copy ออกมาจากภาพที่เป็นภาพที่โพสเซตแล้วทำ virtual copy ออกมาเพราะงั้นกด Y ปั๊บจะเห็นเลยมีความลุ้นนะเนี่ยว่าเราต้องถ่ายไหมหรือเปล่าผมกดแล้วนะครับเอ้ยใกล้เคียงแต่รู้สึกว่าที่คุณมีสติทำมาสวยกว่าที่มีสติสวยกว่าคือสีฟ้ามันดีกว่าใช่ไหมการรู้สึกว่าแบบดูสว่างกระจ่างใสดูแพงผมว่าตอนนี้มันออกเขียวมากไปเดี๋ยวผมจะขอทำการแก้ไขมาดูเรื่องโทนก่อนดีกว่าเพราะว่าทางซ้ายเนี่ยผมรู้สึกว่ามันฟ้าแต่ว่าทางขวาที่นั่งโพสเซตเนี่ยมันติดเขียวไปหน่อยอันนี้อาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เวลาที่คุณโพสเซตภาพ
ราะว่าเวลาเปลี่ยนแสงเปลี่ยนมุมอะไรเงี้ยทำยังไงคุณจะคอนโทรลกลับมาให้มันได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่คุณอยากได้ที่สุดงั้นตรง selective color ผมจะขอมาลดตรงกรีนตรงนี้หน่อยนะฮะเปิดลดลงไปเยอะๆเลยฮะแล้วตรงบูขอมาเพิ่มตรงนี้หน่อยโอเคหลังจากที่ผมดูมาเรียบร้อยแล้วนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำไมมันไม่เหมือนสังเกตว่าภาพทางซ้ายนะฮะมันจะมีความไม่ติดเขียวผมต้องใช้คำนี้ความไม่ติดเขียวมากกว่าภาพทางขวาที่ผมโปรเซสผมก็จะแก้ด้วยการดันไว้บาลานซ์ไปทางมาเจนต้ามากขึ้นปรับให้สว่างนิดนึงลดชาโดว์หน่อยประมาณนี้คล้ายไหมคล้ายฉากหลังนะเราต้องมองสีฉากหลังนะฮะคล้ายแล้วโอ้ยโอเคแล้วฉากหลังอะอันนี้เล่นเอาเหงื่อแตกพลักๆใช่ไหมใช่คือเอาเข้าจริงๆแล้วนะผมว่ามันยังไม่ค่อยคล้ายเท่าไหร่นะในความรู้สึกผมอะคือมันไปติดโทนเขียวสักนิดนึงเหมือนกันนะแต่ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเรามี final image อยู่แล้วใช่ไหมฮะเราก็พยายามที่จะแบบลองทำนู่นทำนี่ให้มันแบบว่าใกล้เคียงกับ final image ของเราครับสงสารพี่ฉิมมาก มันก็ไม่ง่ายฮะในการที่จะทำกลับมาให้ได้จังหวะเดิมเป๊ะก็มีความสงสัยอะถ้าเราไปที่โทนเคิร์ฟได้ไหมคุณลองให้ความสว่างมันน้อยลงมาอีกหน่อยนึงไหมไอ้ตรงกลางเนี่ยตรงไหนที่มันจะทำให้ความสว่างลดลงอีกหน่อยนึงอ่ะอันนี้ลงเป็นไปได้ไหมไม่ครับไม่ค่อยเกี่ยวคล้ายๆกับภาพมันติดเขียวหรอนิดๆคุณรู้สึกไหมภาพทางขวามันติดเขียวนิดๆภาพทางซ้ายมันติดฟ้าๆหน่อยๆอ่ะคือตอนนี้คุณต้องแก้เขียวนิดๆอันเนี้ยให้มันหายออกไปจากก้าวไม่เห็นรู้สึกเลยอ่ะหรือก้าวนั่งเอียงก็ไม่รู้ว่าจอคุณมันใหญ่ก็อาจจะเป็นไปได้แต่สำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่ามันอุ้ยแต่ก้าวปรับได้อย่างนี้ก้าวก็โอเคแล้วผมต้องขอลดอันนี้หน่อยตรงบลูนิดนึงคือนี่ก็พยายามมายุ่งกับบลูนะฮะว่าโทนที่มันควรจะเป็นมันโทนประมาณไหนประมาณนี้ครับโอ้โหแทบตายฮะเหนื่อยเลยหมดแรงแล้วอ่ะจบคลิปดีกว่าไม่แต่ก็มีประเด็นนิดนึงคุณปิดไปเลยคลิปผมยอมแพ้ถือว่าช่วยผมแล้วกันฮะก็เป็นการจบคลิปได้อย่างรวดเร็วนะฮะแต่มันก็สวยคุณไม่ต้องซีก้าวอันเนี้ยก็สวยแล้วเอาเป็นว่า final image เนี่ยก็คือทางซ้ายที่เราอยากจะให้เป็นนะฮะส่วนทางขวาเนี่ยนะฮะก็คือการพยายามจะปรับให้ได้อย่างทางซ้ายก็ปล่อยให้พี่ฉิมเขาทำใจไปก่อนเราก็มาเรื่องของเรากันดีกว่านะขอเข้าขั้นโฆษณาเลยก็ถ้าใครอยากจะสนับสนุนการทำ before after ที่ไม่เหมือนกันแบบนี้นะคะก็ช่วยกันเข้ามาช้อปปิ้งได้ที่ www.realtogo.com/shop นะคะทุกเม็ดเงินของคุณเนี่ยทำให้เราสามารถที่จะผลิตการ process รูปภาพที่ทำให้ before กับ after ไม่เหมือนกันได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนะคะผมหมดคำพูดกับตัวเองจริงๆสงสารอ่ะโอเคนะเราก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันถ้าใครอยากจะสนับสนุนก็เข้ามาช้อปปิ้งกันอย่างตาม URL ที่เราบอกไปแล้วเมื่อกี้นี้นะก็ปล่อยให้พี่ฉิมเขาได้ไปทำใจเราเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่างั้นก็วันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณล่วงหน้าที่จะอุดหนุนเรานะคะปิด